่ะท่านผู้ชมที่นนทบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์คันนึงนะคะโดนเก๋งมาขับชนตอนแรกไม่เห็นแต่คือมารู้ตอนที่เห็นความเสียหายแล้วมีกระดาษแปะไว้เขียนเบอร์เรียบร้อยเลยปรากฏว่าผ่านไป3วันยังโทรไม่ติดเลยค่ะให้เบอร์ถูกหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบอร์ปลอมยังไงไปดูวงจรปิดนะคะเห็นชัดเจนเลยตอนที่เก๋งมาชนนี่มอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่เฉยๆลานจอดรถหมูกระทะที่ปากเกร็ดนนทบุรีเก๋งมาแล้วค่ะชนจิ้มเข้าให้มอเตอร์ไซค์เขาล้มแต่ต้องชมคนขับนะจริงๆตรงนั้นไม่มีคนนั่นน่ะสิไม่ไปนะคะจอดรถลงมาจอดรถลงมาดูแล้วหลังจากนั้นก็มีกระดาษโน้ตติดเอาไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์กระดาษโน้ตเขียนเอาไว้เลยนะคะเราชื่อหญิงเราเฉี่ยวรถคุณอันนี้เบอร์โทรเรา095ตึ๊ดๆๆๆๆผู้เสียหายชื่อคุณสิทธิพงษ์ค่ะนั่งกินหมูกระทะอยู่ที่ร้านนั่นแหละแต่ตอนแรกไม่เห็นไงครับพอออกมาเห็นปุ๊บรีบโทรเลยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือประมาณดึกๆนะคะ 4-5 ทุ่มของวันที่23ธันวาคมโทรเดียวนั้นโทรไม่ได้หลังจากวันนั้นมาแกโทรทุกวันตั้งแต่23 24 25จนมาวันนี้3วันแล้วค่ะยังโทรไม่ได้อยู่เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเบอร์ถูกมั้ยอ่ะหรือเขียนผิดหรือยังไงเอาฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะกินนั่งกินอยู่เขาชนไปเหมือนเขาลงมาแล้วเขาเดินตามหาแต่ผมไม่รู้เลยว่าใครเช็คบินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมเดินออกมาแล้วผมเห็นรถแบบว่ามันจอดไกลกว่าเดิมอะไรงี้ก็เขียนโน้ตมาประมาณว่าเราเฉียวรถคุณเราชื่อหญิงเราเฉียวรถคุณแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้แต่เป็นเบอร์มั่วหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หลังจากที่ผมมาเห็นผมก็โทรเลยผมอยากให้เขามารับผิดชอบหรือไม่ก็ติดต่อกันมาติดต่อกันมาก็ได้ไปเคลียร์กันหน่อยว่าถึงว่ามูลค่ามันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็อยากให้เขามาดีกว่าให้มาเราคุยกันดูถ้าเขาแบบอยู่รอหรือว่าเข้าไปติดต่อกับเจ้าของร้านก็น่าจะโอเคกว่าเราก็เห็นในความหวังดีเขานั่นแหละแต่ว่าแบบเบอร์ที่ให้ที่เขียนไว้มันติดต่อไม่ได้ครับก็รบกวนนิดนึงนะครับคือเนี่ยเบอร์ปลอมเปล่าแต่ว่ามันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังอุตส่าห์ลงจากรถมาเขียนข้อความนะใช่เขียนเบอร์ผิดหรือเปล่าใช่คือตูนรู้สึกว่ามันไม่รู้นะตูนโลกสวยหรือเปล่าพี่ไก่แต่ตูนคิดว่าอาจจะเขียนเบอร์ผิดผมเห็นด้วยกับตูนเพราะว่ามาดูเนี่ยคือดูจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้วพี่ไก่รู้ไหมคะตูนเนี่ยย้อนดูในฟุตวงจรปิดหลายรอบชนปุ๊บเขาเบรกปั๊บพอเบรกเสร็จปุ๊บเขาเดินลงมาเลยอาจจะเขียนเบอร์ผิดหรือเปล่าตูนเอ้ยเราโลกสวยไปอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่า4วันแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะโลกสวยไม่สวยว่ากันไปแต่ผู้เสียหายเขายืนยันว่ามีวงจรปิดนะคะเขาบอกว่าป้ายทะเบียนเห็นชัดหมดเลยรู้ด้วยว่าคนขับเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเบอร์ผิดหรือว่าจงใจหนีหรือยังไงไปติดต่อเขาหน่อยค่ะครับ